มาคุณคลิปนี้จะเป็นเรื่องของ digestion แล้วก็ absorption นะก็คือการย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมือนย้อนวัยไปมอปลายนิดนึงแต่เป็นชีวะมอปลายแบบ on crack เราจะลงรายละเอียดกันเยอะนิดนึงก็สมองบวมนะก็เราก็จะพูดถึงการดูดซึมการย่อยสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆดังนี้ก็คือมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมีแคลเซียมเหล็กมีไบแอซิดไบแอซิดนี่พูดถึงในคลิปที่แล้วไปละดังนั้นคลิปนี้เลยไม่ได้พูดแล้วก็มีโคบาลามินหรือว่าที่แถวบ้านเรียกว่าวิตามิน B12 สารอาหารสำคัญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยก็จะถูกดูดซึมทั้งที่ดูโอดีนัมเจจูนัมไอเลียมเลยแคลเซียมเนี่ยถูกดูดซึมทุกที่เหมือนกันแต่เหล็กเนี่ยสำคัญมากเหล็กจะถูกดูดซึมที่ดูโอดีนัมเท่านั้นไม่มีที่อื่นเลยเหล็กดูดซึมที่ดูโอดีนัมเท่านั้นไบแอซิดก็จะมีถูกดูดซึมที่แบบเล็กๆน้อยๆบ้างก็คือในรูปของถูกดีคอนจูเกตได้เป็นไบเอซิดแล้วก็แพสซีฟแอบซอร์ปชันกลับเข้าไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไอที่เยอะมากจริงๆคือจะเป็นที่ไอเลียมในรูปของไบซอลตามนี้ว่าไบซอลถูกดูดกลับมากที่ไอเลียมผ่าน ASBT นะแล้วก็ส่วนโคบาลามินวิตามิน B12 ก็จะถูกดูดซึมที่ไอเลียมเท่านั้นที่เดียวเลยเดี๋ยวมาเจาะกันไปที่สารอาหารแต่ละประเภทก็คือพวกสารอาหารเนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยเราก็จะไล่ไปว่าอ่ะขั้นตอนแรกต้องย่อยก่อนเนาะมันย่อยยังไงหลังจากย่อยเสร็จปุ๊บมันดูดซึมยังไงส่วนพวกแร่ธาตุไม่มีการย่อยมีแต่การดูดซึมโอเคมาเริ่มที่คาร์โบไฮเดรตก่อนเลยคาร์โบไฮเดรตเราย่อยยังไงเรากินคาร์โบไฮเดรตอะไรก่อนเรากินแป้งคือสตาร์ชเรากินไกลโคเจนสตาร์ชเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินอันนี้ชีวะมอปลายนะอะไมโลสเนี่ยก็คือจะเป็นกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวไม่แตกแขนงเป็นอัลฟากลูโคสต่อกันเป็นสายยาวไม่แตกแขนงไอ้ตรงที่เชื่อมกันเนี่ยมันจะเป็นอัลฟา1,4ไกลโคซิลิกบอนด์ส่วนอะไมโลเพคตินก็คือจะเป็นกลูโคสเป็นอัลฟากลูโคสต่อเป็นสายยาวเหมือนกันแต่ก็จะมีแตกแขนงบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งไอตัวที่มันต่อเป็นสายยาวเนี่ยนี่ก็อัลฟา1,4เหมือนกันแต่ว่าไอตรงที่มันแตกแขนงออกมาเนี่ยตรงที่มันแตกแขนงออกมาเนี่ยมันจะเชื่อมด้วยอัลฟา16ไกลโคซิลิกบอนด์ซึ่งชีวะมอปลายเขาไม่ได้สอนคุณเนาะว่าอัลฟา16โดนย่อยได้ยังไงเราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นี่แหละ2 อันเนี้ยทั้งอะไมโลเพคตินเนี่ยก็คือสตาร์ชคือพืชสะสมอาหารในรูปนี้ส่วนไกลโคเจนเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกันเป็นไม่ผมไม่ว่าเป็นกูโคสแล้วก็เป็นกูโคสต่อเป็นสายยาวเหมือนกันแต่ว่าแตกคะแนนแบบยุบยับเลยอันนี้ก็คือเราคนเราเก็บสะสมพลังงานในรูปไกลโคเจนเนาะก็เหมือนกันต่อเป็นสายยาวใช้อัลฟา14แล้วก็ตรงแตกคะแนนใช้อัลฟา16ส่วนเซลลูโลสซึ่งเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชอันเนี้ยมันจะต่างมีโมโนเมอร์เป็นเบต้ากูโคสเบต้ากูโคสต่อด้วยพันธะเบต้า14ไกลโคซิลิกบอนด์ซึ่งอันเนี้ยร่างกายเราย่อยไม่ได้ดังนั้นเรากินเข้าไปก็ถูกขับออกอย่างนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ย่อยได้ก็คือควายไม่ควายย่อยไม่ได้แต่หมายถึงมีแบคทีเรียในลำไส้ควายที่ย่อยได้แล้วก็มีโปรโตโซัวในลำไส้ปลวกที่ย่อยได้ซึ่งเราก็จะไม่ได้พูดถึงกันเราก็จะพูดถึงแต่นี่แหละสตาร์ชไกลโคเจนเรากินเข้าไปมันก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ย่อยอะไรพวกนี้ให้กลายเป็นมอลโตไตรโอสแล้วก็อัลฟาลิมิตเด็กซ์ตรินถ้าเกิดว่าคุณย่อยนานพออะไมเลสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มีในน้ำลายเป็นลิงโกอะไมเลสซาลิวารีอะไมเลสหรือว่าก็จะมีที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนด้วยก็คือจะเป็นแพนครีติกอะไมเลสซึ่งถ้าคุณไปอ่านโบลอนมาโบลอนจะบอกว่าอะไมเลสที่ปากเนี่ยจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คุณก็ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ตามปกตินั่นแหละแต่เอาเป็นว่าโอเคมันมีแล้วมันก็มีบทบาทในการย่อยด้วยอะไมเลสย่อยเสร็จเนี่ยเราจะยังไม่ได้น้ำตาลโมเลกุลเดียวเราจะได้ย่อยไปสุดๆอ่ะได้3อย่างนี้แหละมอลโตไตรโอสแล้วก็อัลฟาลิมิตเอ็กซ์ตรีมถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไมเลสเนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยอัลฟา14ไกลโคซิลิกบอนด์แต่ไม่ใช่อัลฟา14อะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าผมพาคุณมาดูรูปนี้อ่ะสมมตินี่คือกูโคสอัลฟากูโคสต่อกันด้วยอัลฟา14เป็นสายยาวแล้วต่อที่อัลฟา16ตรงแตกแขนงเนี่ยอะไมเลสเนี่ยสามารถย่อยอัลฟา14ตรงที่ก็ย่อยได้ทุกที่แหละ
ยกเว้นตรงที่ย่อยไม่ได้คือไอ้ตรงปลายเนี่ยย่อยไม่ได้ปลายเนี่ยย่อยไม่ได้ไอ้ที่ติดกับการแตกแขนงนี่ก็ย่อยไม่ได้ไอ้นี้อัลฟา16ย่อยไม่ได้อยู่ละอันนี้ย่อยได้อันนี้ย่อยได้ตรงนี้ตรงปลายย่อยไม่ได้สรุปก็คืออัลฟา16เนี่ยอะไมเลสย่อยไม่ได้อัลฟา14ที่ติดกับตรงที่แตกแขนงก็ย่อยไม่ได้เหมือนกันอัลฟา14ที่อยู่ตรงปลายสายที่สุดก็ย่อยไม่ได้เหมือนกันนี่คือข้อจำกัดของอะไมเลสเราก็เลยสุดๆแล้วอะได้แค่นี้แหละได้มัลโตสได้มัลโตไตรโอสได้อัลฟาลิมิตเอ็กซ์ตรีมก็คือยังมีแบบหลายกูโค้ดอยู่เลยมีอัลฟา16ต่ออยู่ด้วยแต่ว่าอะไมเลสมาย่อยต่อได้ไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องปล่อยให้เอนไซม์ตัวอื่นอะมาทำงานต่อเอนไซม์ตัวอื่นที่มาทำงานต่อที่ว่าก็คือจะอยู่ที่ลำไส้เล็กเป็น brush border enzyme ก็คืออ่ะ brush border นี่คืออะไรเนาะก็ลำไส้เล็กมีวินไลน์อยู่ไหมอันนี้คือวินไลน์แล้วบนวินไลน์ก็จะมีเซลล์ enterocyte อยู่บ้าชุยๆอ่ะอันนี้คือ1เซลล์แล้วถ้าเกิดว่าคุณซูมที่ดูที่เซลล์อ่ะคุณจะเห็นว่าตัวปลายของเซลล์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เราเรียกว่า brush border ซึ่งเกิดจากไมโครฟิลาเมนต์เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่ฝังอยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้นี่แหละทำหน้าที่ในการย่อยอะไรบ้างก็ย่อยไอ้ที่เหลือตรงนี้แหละมารับจบต่อถ้าเกิดว่าเป็นในชีวะมอปลายเราเรียนอยู่3ตัวเนาะซูเครสแลคเตสมัลเตสก็คือก็ย่อยตามชื่อมันนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นมัลโตสหรือว่ามัลโตไตรโอสเนี่ยมีเอนไซม์หลายตัวเลยที่มาย่อยได้อะซูเครสก็ย่อยได้มัลเตสก็ย่อยได้มัลเตสย่อยได้อยู่แล้วด้วยอีกชื่อหนึ่งของมัลเตสก็คือกลูโคอะไมเลสแล้วก็มีเอนไซม์ไอโซมัลเตสก็ย่อยได้เหมือนกันเปลี่ยนจาก2ตัวนี้ให้กลายเป็นกลูโคสสมบูรณ์แล้วเราได้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วส่วนอัลฟาลิมิตเด็กซ์ตรีนเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ไอโซมัลเตสไอโซมัลเตสเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเอนไซม์ตัวเดียวเลยที่มันสามารถย่อยอัลฟา16ได้ก็คือมันตัดอัลฟา16ปุ๊บได้เป็น2อันนี้แล้วจริงๆแล้วอะไอตรงเนี้ยมันก็อาจจะโดนอะไมเลสย่อยต่อได้อะตรงนี้แล้วก็พอมันได้เป็นมัลโตสหรือมัลโตไตโอสแล้วมันก็จะเข้าไปข้างบนต่อแล้วก็ไปผ่านเอนไซม์พวกนี้ก็คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วไอโซมัลเตสเนี่ยมันก็ย่อยได้ทั้งอัลฟาลิมิตเด็กซินแล้วก็ย่อยกับพวกมัลโตสไตรโอสมัลโตไตรโอสอะไรพวกนี้ได้ด้วยแต่ว่าผมก็แยกขั้นตอนไว้แบบนี้ส่วนซูโครสกับแลคโตสก็ตรงตัวไม่ได้มีอะไรก่อนที่จะดูดซึมตัวน้ำตาลพวกนี้เราต้องย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเท่านั้นต้องเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเท่านั้นถึงจะดูดซึมได้ซึ่งต่างจากโปรตีนอะเราไม่ต้องย่อยให้เป็นกรดอะมิโนก็ได้เราย่อยให้ได้แค่ไตรเปปไทด์ไตรเปปไทด์มันก็ดูดซึมได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันในตอนย่อยโปรตีนเนาะแต่เอาเป็นว่าตัวคาร์โบไฮเดรตต้องย่อยให้ได้น้ำตาลโมเลกุลเดียวเท่านั้นถึงจะดูดซึมได้โอเคเราย่อยเสร็จแล้วมาดูดซึมดูดซึมเราก็ต้องพูดกันอีกว่าเวลาดูดซึมอ่ะอันนี้คือเอนโทโรไซต์นะเยื่อบุผิวลำไส้เล็กมันจะต้องดูดซึมเข้ามาในเซลล์แล้วก็ออกไปนอกเซลล์แล้วก็ต้องมาคุยกันทั้งคู่เลยว่ามันเข้าเซลล์ยังไงแล้วมันออกนอกเซลล์ยังไงเข้าเซลล์เนี่ยกลูโคสกับกาแลคโตสจะเข้าผ่านทรานสปอร์ตเตอร์ที่ชื่อว่า SGLT1 หรือ SGLUT ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็น secondary active transport ส่วนฟลูกโตสจะเข้าทาง GLUT5 ผมก็จำว่า F คือ5 5อันเนี้ยจะเป็น passive ไม่ใช้พลังงานก็คือมาดูนี้ SGLUT เนี่ยมันจะเป็น co-transporter ที่จะเอากลูโคสหรือกาแลคโตสเข้าไปแล้วก็เอาโซเดียมเข้ามาด้วยก็คือโซเดียมเนี่ยมันจะตามผลต่างความเข้มข้นก็คือในเนี้ยในเซลล์มีโซเดียมน้อยนอกเซลล์เนี่ยโซเดียมเยอะโซเดียมมันก็เลยเข้าไปได้แล้วมันก็พาเอากลูโคสกับกาแลคโตสตามเข้าไปด้วยเป็น secondary active transport แล้วผลต่างความเข้มข้นของโซเดียมเกิดจากอะไรก็เหมือนเดิมเกิดจากโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มส่วนกลัด5ก็ทำให้ฟลูโคสเข้าไปได้หมายความว่าจริงๆแล้วในเซลล์มีฟลูโคสน้อยอยู่ละนอกเซลล์มีฟลูโคสเยอะกว่าอยู่ละแล้วทั้งน้ำตาล3ชนิดนี้มันก็จะออกจากเซลล์ผ่านกลัด2ตัวนี้อันนี้ช่างมันเอาเป็นว่ารู้แค่กัดทูก็พอละโอเคเรียบร้อยละทั้งย่อยทั้งการดูดซึมแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือเรื่องของ lactose intolerance ก็คือคุณไม่มีเอนไซม์
แลคเตสแลคเตสเอาไว้ย่อยแลคโตสถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณก็ย่อยแลคโตสไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณกินแลคโตสเข้าไปเนี่ยเช่นนมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีแลคเตสก่อนเอากรณีที่คุณมีแลคเตสนะแลคเตสเนี่ยถูกย่อยได้เป็นกลูโคสกับกาแลคโตสดังนั้นปริมาณของกลูโคสในเลือดก็ควรจะขึ้นเหมือนกับการกินกลูโคสปกติเลยถ้าคุณมีแลคเตสแต่ถ้าคุณไม่มีแลคเตสคุณเห็นไหมว่าหลังจากคุณกินแลคโตสไปปุ๊บกลูโคสคุณไม่ขึ้นเมื่อเทียบกับการกินกลูโคสปกติอ่ะนี่ก็คือนี่พลาสมากลูโคสไปเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงที่มีผลได้เหมือนกันก็คือว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณมีแลคโตสแล้วมันเข้าไปอยู่ในโคลอนเนี่ยไอ้แบคทีเรียในโคลอนเนี่ยมันก็จะสามารถเฟอร์เมนต์แลคโตสมีเมตาบอลิซึมต่างๆทำให้สุดท้ายคุณได้โปรดักต์ออกมาเป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในลมหายใจของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีแลคเตสคุณย่อยแลคโตสได้แลคโตสก็โดนย่อยได้กลูโคสกับกาแลคโตสแล้วก็ดูดซึมไปหมดไม่เหลือไปถึงลำไส้ใหญ่มันก็เลยจะไม่มีการเฟอร์เมนต์ด้วยแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีแก๊สไฮโดรเจนเข้ามาโผล่เข้ามาในลมหายใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแลคเตสเดฟิเชนซีมันก็จะมีแลคโตสโผล่ไปถึงที่โคลอนแล้วมันก็จะมีไฮโดรเจนโผล่เข้ามาในลมหายใจแล้วก็ทำให้คุณเกิดออสโมติกไดอะเรียได้ด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงในพาโทฟิสิโอต่อไปก็คือมันไปเพิ่มความดันออสโมติกในของขี้ที่อยู่ในรูเมนอ่ะพูดง่ายๆมันก็เลยดึงน้ำเข้าไปในรูเมนแล้วก็ทำให้คุณท้องเสียอันนี้เรียกว่าออสโมติกไดอะเรียโอเคจบเรื่องของคาร์โบไฮเดรตละมาต่อกันที่โปรตีนเหมือนเดิมพูดถึงการย่อยแล้วก็การดูดซึมโปรตีนถูกย่อยยังไงโปรตีนไม่ได้ถูกย่อยที่ปากในปากไม่ได้มีเอนไซม์ย่อยโปรตีนโปรตีนจะถูกย่อยครั้งแรกในเชิงเคมีนะที่กระเพาะอาหารโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินเปปซินจะถูกหลั่งออกมาจากกระเพาะอาหารในรูปของเปปซิโนเจนก่อนตอนแรกเซลล์ที่หลังก็คือชีฟเซลล์หลั่งเปปซิโนเจนแล้วค่อยมีไฮโดรคลอริกจากพาเรทัลเซลล์เปลี่ยนเปปซิโนเจนให้กลายเป็นเปปซินแล้วเปปซินค่อยมาทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารแต่ว่าเปปซินก็ทำได้แค่ตัดโปรตีนเป็นสายสั้นๆแหละมันก็ต้องมีเอนไซม์อื่นมารับจบต่อก็คือมันก็จะมีการย่อยต่อที่ลูเมนของลำไส้เล็กแต่ว่าการย่อยที่ลูเมนของลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะมีทั้งเอนไซม์จากตับอ่อนมาย่อยด้วยแล้วก็มีเอนไซม์จากที่บรัชบอร์เดอร์ของลำไส้เล็กเองก็ย่อยด้วยเหมือนกันมาดูเอนไซม์ที่ตับอ่อนกันก่อนว่าที่ลูเมนในลำไส้เล็กเนี่ยตับอ่อนหลั่งเอนไซม์อะไรออกมาช่วยย่อยโปรตีนบ้างก็จะมี4ตัวนี้ที่ควรรู้ตับอ่อนเนี่ยจะหลั่งเอนไซม์ออกมาในรูปไซโมเจนก่อนไซโมเจนเนี่ยแปลว่าเอนไซม์ที่ยังไม่ได้พร้อมทำงานอยู่ในอินแอคทีฟฟอร์มมันก็จะมีทริปซิโนเจนไคโมทริปซิโนเจนโปรอีลาสเตสโปรคาร์บอกซีเปปติเดส A แล้วก็ B พอมันหลั่งออกมาปุ๊บทริปซิโนเจนย้ำว่าแค่ทริปซิโนเจนตัวเดียวนะมันก็จะไปเจอกับบรัชบอร์เดอร์เอนไซม์ตัวนึงที่ลำไส้เล็กชื่อว่าเอนโทโรไคเนสเอนเทโรไคเนสจะเปลี่ยนทริปซิโนเจนให้กลายเป็นทริปซินแล้วทริปซินมันค่อยไปเปลี่ยนไอ้4ตัวที่เหลือให้กลายเป็นรูปแอคทีฟฟอร์มของมันก็คือทริปซินก็ไปเปลี่ยนทริปซิโนเจนก็คือเปลี่ยนตัวมันเองนั่นแหละให้กลายเป็นทริปซินได้ทริปซินเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนใน3ตัวนี้ได้เป็นไคโมทริปซินอีลาสเตสแล้วก็คาร์บอกซิเปปติเดส A แล้วก็ B ผมย้ำอีกรอบว่าเอนเทโรไคเนสเปลี่ยนแค่ทริปซิโนเจนให้กลายเป็นทริปซินนะไม่ได้ไปยุ่งกับเอนไซม์ตัวอื่นพวกนี้เอนเทโรไคเนสไม่ได้ยุ่งแต่ว่าตัวที่จะมาเปลี่ยนทุกตัวเลยรวมถึงทริปซิโนเจนเองด้วยก็คือทริปซินคาร์บอกซิเปปติเดสเราเรียนตอนม.ปลายเราก็เรียนแค่ว่าคาร์บอกซิเปปติเดสเฉยๆแต่ว่าในระดับชั้นนี้เราแยกออกมาเป็นสับไทยย่อยๆก็คือ A กับ B ความต่างของมันก็คือว่า A เนี่ยมันจะตัดกรดอะมิโนตัวที่อยู่ปลาย C terminal ที่เป็น neutral amino acid แต่ถ้าเกิดเป็น B มันจะตัดตัวที่เป็น basic amino acid คุณก็จำว่า B คือ basic ก็ได้โอเคอันนี้จบกับเอนไซม์ในจากตับอ่อนไปแล้วนะอ้อแล้วก็ผมลืมโมไปนิดนึงว่ามีเรื่องจะโมนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณเรียนมาเรียนตอนเรียนพิเศษมต้นมปลายอะไรอย่างงี้มาเขาจะบอกว่าที่กระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเรนนินแบบที่ไม่ใช่ใน RAAS อ่ะแต่เป็นเรนนินแบบ N 2ตัวอันนี้ฟังค่อนๆไปก็ได้นะฟังเล่นๆก็เรนนินเนี่ยมันก็เรื่องอยู่ว่าผมก็สงสัยว่าเรนนินมันมี
กลไกการทำงานยังไงวะทำไมเราต้องมีเอนไซม์ตัวนี้มาย่อยเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในนมทั้งนั้นที่เรามีเปปซินอยู่แล้วทำไมเปปซินมารับจุดโปรตีนในนมไม่ได้หรอครับทำไมเราถึงต้องมีเรนินผมก็สงสัยผมเลยไปหาข้อมูลดูเปิดเทคบุ๊กฟิสิโอเปิดเทคบุ๊กเจเนอรัลไบโอเลยนะแล้วก็พบว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอนไซม์ที่ชื่อว่าเรนินในฐานะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารอยู่เลยผมก็งงเซิร์ชเน็ตไปเว็บฝรั่งไม่ขึ้นเลยเรนินผมก็เลยไปหาข้อมูลต่อแล้วก็พบว่าเรนินเนี่ยมันพบอยู่ในสัตว์เขียวเอื้องแต่ในคนน่ะไม่พบละในคนน่ะจะพบเรนินเป็นแค่สูโดจีนก็คือมีเป็นตำแหน่งลำดับบน DNA ที่โครงสร้างหน้าตาเนี่ยเหมือนเป็นยีนแต่ว่ามันเกิดการมิวเทชันไประหว่างการพัฒนาการจนทำให้ตัวโปรโมเตอร์มันโดนปิดไปแล้วก็คือมันไม่แสดงออกนั่นเองแต่ข้อจริงๆแล้วคนเนี่ยไม่น่าจะผลิตเรนินแต่แรกได้ด้วยซ้ำส่วนมันก็จะมีอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งผมไปอ่านวิกิพีเดียมาประมาณปี197กว่ามั้งที่เขาบอกว่าเขาค้นพบเรนินในเด็กแบบอร์ดสร้างออกมาเพื่อย่อยเอนไซม์เพื่อมาย่อยโปรตีนในน้ำนมแม่แต่ว่างานนั้นก็เป็นงานเดียวที่มีหลักฐานค้นพบว่ามีเรนินในมนุษย์สุดท้ายก็คือจากข้อมูลที่ผมอ่านมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักมาก็พบว่าในคนเนี่ยไม่น่าจะมีเอนไซม์ชื่อเรนินนะผมก็ไปถามอาจารย์มาแล้วด้วยอาจารย์ก็บอกอาจารย์ไม่เคยได้ยินเลยเอาเป็นว่าก็มาพูดไปเฉยๆเผื่อใครเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จำมาอย่างนี้ก็ผมบอกให้ฟังเฉยๆว่าข้อมูลที่ต่างประเทศที่ผมไปหามันมันเป็นประมาณนี้นะไม่มีใครพูดถึงเรนินกันเลยมีแต่คนไทยหนังสือไทยพูดถึงกันแล้วก็ส่วนทริปซินไคโมทริปซินถ้าอยากรู้ในเชิงลึกว่ามันต่างกันยังไงบ้างผมเขียนไว้ในเพจผมแล้วก็ไปตามอ่านดูได้เพจ IG ไปตามอ่านได้นะโอเคกลับมาพูดถึงเอนไซม์ที่อยู่บรัชบอร์เดอร์ที่ลำไส้เล็กอันนี้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็จะมีไดเปปติเดสก็ทำหน้าที่ย่อยไดเปปไทด์ให้ได้เป็นกรดอะมิโน2อันแล้วก็มีอะมิโนโอลิโกเปปติเดสด้วยก็คือจะเอาพวกโอลิโกเปปติเดสยาว 3-8 กรดอะมิโนก็มาย่อยโดยการตัดกรดอะมิโนจากปลายเอ็นออกไปทีละหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าทิกบุ๊กแบบเบิร์นหรือว่าโบลอนเนี่ยเขาดูไม่ได้เน้นตรงนี้เลยแล้วก็ดูไม่ได้อธิบายละเอียดและเป็นระบบเท่าหนังสือทิกบุ๊กเจนไบโอหรือว่าชีวมอลปลายที่เรียนกันด้วยก็เลยเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วอย่างที่บอกไปตอนผมพูดเรื่องการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยว่าคาร์โบไฮเดรตต้องย่อยให้เป็นโมโนแซคคาไรด์เท่านั้นถึงจะดูดซึมได้แต่ว่าโปรตีนไม่ใช่อย่างนั้นคุณย่อยถึงแค่ไดเปปไทด์หรือไตรเปปไทด์คุณก็ดูดซึมได้เหมือนกันโดยจะดูดซึมผ่านทรานสปอร์เตอร์ที่ชื่อว่าเปปทีวันเปปทีวันก็จะเอาไดกับไตรเปปไทด์เข้าไปในเซลแล้วในเซลนะอันนี้อยู่ในเซลในไซโตพลาซึมเลยก็จะมีเอนไซม์ไดเปปติเดสกับไตรเปปติเดสมาเปลี่ยนต่อให้เป็นอะมิโนแอซิดในเซลล์คือสุดท้ายยังไงคุณต้องได้อะมิโนแอซิดนะก่อนเข้าเลือดแต่หมายถึงตอนดูดซึมเข้าไปในเซลอ่ะจะดูดซึมเป็นไตหรือไดเปปไทด์ก่อนก็ได้ก็อันนี้แอบซอร์ปชันแล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถดูดซึมได้ตั้งแต่เป็นเปปไทด์เลยก็จะเป็นทรานสปอร์เตอร์ที่ชื่อว่าเปปทีวันทำงานคู่กับ NHE ดังนั้นกรดจำเป็นต่อการดูดซึมของไตเปปไทด์ไดเปปไทด์นะส่วนอะมิโนแอซิดรีแอบซอร์ปชันก็คือจะเป็นผมควรใช้ว่าแอบซอร์ปชันไหมวะดูดซึมนั่นแหละมันก็จะดูดซึมผ่านโซเดียมกับอะมิโนแอซิดโคทรานสปอร์เตอร์ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามคุณสมบัติของกรดอะมิโนแล้วก็เข้าไปในเซลล์ตามรูปนี้ว่าคุณเห็นไหมว่าการทำงานของเปปทีวันคือมันเอาไดเปปไทด์กับไตรเปปไทด์เข้าไปแล้วมันต้องเอาโปรตอนเนี่ยเข้าไปด้วยดังนั้นเพราะเซลล์นี้ต้องมีโปรตอนมันก็เลยต้องทำงานคู่กับ NHE ปั๊มโปรตอนออกมาแล้วโปรตอนก็ถูกดูดซึมเข้าไปผ่านทางเปปทีวันด้วยแล้วมันก็จะสุดท้ายยังไงในเซลล์คุณต้องได้กรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนก็จะออกไปทางทรานสปอร์เตอร์ที่จำเพาะกับมันโอเคจบเรื่องของโปรตีนสารอาหารต่อมาคือลิปิดเหมือนเดิมเราจะพูด digestion กับ absorption ลิปิดเนี่ยมันมีไลเปสอยู่หลายที่เลยลิงโกไลเปสก็มีgastric lipase ก็มีแต่อ่อนด๋อยมากแต่ที่มีบทบาทมากที่สุดคือจะเป็น lipase ที่สร้างมาจากตับอ่อน pancreatic lipase lipase เนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยไตรกลีเซอไรด์ให้กลายเป็น fatty acid กับ glycerol ซึ่งอันเนี้ยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กเป็น lipase ที่สร้างมาจาก pancreas ซึ่งไอ้คำว่า pancreatic lipase เนี่ยมันมีหลายเซนนะคือเราอาจจะหมายถึง pancreatic lipase ที่
จาะจงย่อยไตรกลีเซอไรด์ให้กลายเป็นแฟตตี้แอซิดบวกกลีเซอรอลก็ได้หรือว่าแพนครีติกไลเปสมันอาจจะเป็นคำที่เขาเอาไปใช้พูดรวมๆหมายถึงแบบเอนไซม์อะไรก็แล้วแต่ที่สร้างมาจากตับอ่อนแล้วมันทำหน้าที่ย่อยไขมันอะไขมันก็มีตั้งหลากหลายประเภทเนาะก็อาจจะหมายถึงไอตัวที่ย่อยไตรกลีเซอไรด์นั่นแหละหรืออาจจะหมายถึงคอเลสเตอรอลเอสเทอร์ไฮโดเรสก็คือย่อยตัวที่มันเป็นแบบอะคอเลสเตอรอลก็หกเหลี่ยมสามวงแล้วก็ห้าเหลี่ยมหนึ่งวงเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะมี OH อยู่แล้วก็ผมพื้นที่น้อยเกินวาดมานี้แล้วกันคือมันเป็น OH เนี่ยแต่มันไปต่ออยู่กับเอสเทอร์ไอตัวคอเลสเตอรอลเอสเทอร์ไฮโดรเลสมันก็มาย่อยพันธะตรงนี้นี่แหละคุณก็จะได้ฝั่งเนี้ยเป็นแอซิดแล้วฝั่งนี้ก็ได้เป็นไฮดรอกซิลออเคมนะแล้วก็มีฟอสโฟไลเปส A2 ซึ่งทำหน้าที่ย่อยฟอสโฟลิปิดแต่ไม่เป็นไรเราโฟกัสกันแค่ที่แพนครีติกไลเปสที่ย่อยไตรกลีเซอไรด์ก็พออันอื่นรู้แค่ว่ามีแค่นั้นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาเรากินไขมันอะเรารู้กันไขมันมันไม่ละลายน้ำดังนั้นไขมันที่มันอยู่ในลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนไขมันก็เกาะกันเป็นก้อนใหญ่ๆดังนั้นเพื่อให้อยากเพิ่มพื้นที่ผิวให้ไลเปสเข้าไปจัดการกับไขมันได้มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีสารที่เป็น emulsifier ในที่นี้ก็คือน้ำดีน้ำดีอย่างที่บอกไปตอนเรื่องคลิปการสร้างน้ำดีก็คือมันจะมีหัวฝั่งนึงที่เป็นอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลกับหัวอีกฝั่งนึงที่เป็นกรดอะมิโนที่มีประจุมันก็จะมีหัวฝั่งนึงที่ชอบน้ำกับหัวอีกฝั่งนึงที่มันชอบไขมันมันก็เลยจะเข้าไปทำให้ก้อนไขมันใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ไกลซอลนะแล้วก็สีเหลืองนี่ก้อนไขมันใหญ่ๆน้ำดีก็เกลือน้ำดีก็จะไปทำให้ก้อนไขมันใหญ่ๆเนี่ยแตกออกเป็นก้อนเล็กๆแล้วเพิ่ม surface area ให้ไลเปสเนี่ยเข้าไปจัดการได้มากขึ้นจริงๆดูแค่นี้ก็พอละรูปนี้การใส่มาในสไลด์นะมาจากโบลอนดูเข้าใจยากนิดนึงก็คือเวลากดไขมันไม่เวลาไขมันมันอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นคอลิปิดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแบบไอ้พวกที่มีขั้วหน่อยๆมันก็จะมาเรียงตัวเป็นลิปิดไบเลเยอร์หลายชั้นเลยแล้วเวลาไลเปสมันเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็จัดการย่อยไอ้พวกขอบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลงแล้วมันก็ไปอยู่ตรงกลางมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ตัวชั้นนี้มันบางลงมันก็หลุดแตกออกเป็นเวสิเคิลเรื่อยๆแล้วมันก็ย่อยเล็กลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแตกออกเป็นขนาดที่เล็กที่สุดก็คือเราเรียกว่าไมเซลแล้วไมเซลเนี่ยมันก็จะไปที่ขั้นตอนการดูดซึมต่อไมเซลเนี่ยที่เป็นถุงเล็กๆของไขมันเนี่ยมันก็จะปล่อยพวกแฟตตี้แอซิดปล่อยโมโนแอซิลกลีเซอไรด์ออกมาจากถุงแล้วมันก็จะไปจับแฟตตี้แอซิดมันจะไปจับกับโปรตีนที่ชื่อว่าแฟตตี้แอซิดไบนดิ้งโปรตีนหรือว่า CD36 ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวลำไส้เล็กแล้วมันก็จะเข้าไปข้างในเซลล์ลำไส้เล็กส่วนที่เหลือก็สามารถแบบซิมเพิลดิฟฟิวชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ละลายในไขมันอยู่แล้วมันก็ละลายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้พอแฟตตี้แอซิดกับกลีเซอรอลเนี่ยมันเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยมันเข้าไปในเซลล์มันก็จะถูกสร้างใหม่เป็นไตรกลีเซอไรด์เหมือนเดิมก่อนที่จะขนส่งไปในที่ต่างๆมันทำยังไงก็คืออ่ะมันก็คอนเวิร์ตแบ็กทูไตรแอซิลกลีเซอรอลนะที่ SER แล้วก็ฟอร์มเป็นแฟตดอมเบลดก่อนที่จะขนส่งไปข้างนอกมันจะมีอะโพลิโปโปรตีนที่สร้างมาจาก IER ส่งไปรวมที่SER แล้ว SER เนี่ยมันก็จะมีการที่ก็มีไกลโคซิเลตก็คือเอาหมู่น้ำตาลมาเติมไอตัวอะโพลิโปโปรตีนที่กอลจิแอปพาราตัสแล้วก็เอ็กโซไซโตซิสออกไปซึ่งขั้นตอนนี้ไม่เน้นมากเอาเป็นว่ามันจะมี IER SER กอลจิที่มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้แล้วเป้าหมายก็คือว่าเอากรดไขมันเอากลีเซอรอลเนี่ยมาประกอบร่างกลับเข้ามาเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลำเลียงเข้าไปแล้วก็ส่งออกจากเซลล์ในรูปไคโลไมครอนซึ่งไอไคโลไมครอนเนี้ยมันไม่ได้เข้าไปในหลอดเลือดเนาะแต่มันจะเข้าไปในแลคทิลก็คือหลอดน้ำเหลืองแล้วก็เข้าไปในหลอดน้ำเหลืองแล้วก็เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดโดยไม่ผ่านตับก็คือถ้าเป็นสารอาหารสารอาหารแบบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแบบกรดอะมิโนเงี้ยมันเข้าหลอดเลือดมันเข้าหลอดเลือดปุ๊บมันก็จะไปทางเฮปาติกพอร์ทเวนผ่านตับก่อนแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยเข้าแลคทิลเข้าระบบน้ำเหลืองแล้วเข้าระบบไหลเวียนเลือดที่เข้าตรงไหนวะตรงโทรัสซิกดักเลยมันก็เลยไม่ได้ผ่านตับโอเคจบละเรื่องของไขมันต่อมาจะเป็นสารอาหารที่ไม่ได้มีการย่อยละก็คือพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือโคบาลามินหรือว่าวิตามิน B12 โคบาลามินเนี่ย
เวลาเรากินเข้ามามันจะจับอยู่กับโปรตีนในอาหารแล้วพอมันไปถึงที่กระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีกรดไฮโดรคลอริกมาแยกไอ้โปรตีนกับโคบาลามินออกจากกันแล้วโปรตีนก็ถูกย่อยไปช่างมันแล้วมันก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงที่ไม่แน่ใจใช่โปรตีนหรือเปล่าที่สร้างออกมาจากแกสติกแกนในกระเพาะอาหารด้วยชื่อว่าแฮปโตคอลินแฮปโตคอลินเนี่ยมันจะไปจับอยู่กับโคบาลามินแทนแล้วก็จะมีอินทรินซิกแฟกเตอร์ที่สร้างมาจากพาเรทัลเซลล์ด้วยไอ้เซลล์เดียวกับที่สร้างไฮโดรคลอริกนั่นแหละก็สร้างอินทรินซิกแฟกเตอร์มาแต่ว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยโคบาลามินกับอินทรินซิกแฟกเตอร์เนี่ยมันยังไม่ได้จับกันโคบาลามินจับอยู่กับแฮปโตคอลินแล้วพอมันไปถึงที่ดูโอดีนัมเนี่ยที่ดูโอดีนัมปุ๊บไอ้ตัวแฮปโตคอลินเนี่ยก็จะถูกทำลายไปแล้วตัวโคบาลามินมันก็จะมาเริ่มจับกับอินทรินซิกแฟกเตอร์ที่ดูโอดีนัมแล้วไอ้นี้มันก็จับมือก็ไปด้วยกันมันก็ไปถึงที่ไอเลียมที่ไอเลียมเนี่ยที่ไอเลียมเท่านั้นเลยนะมันจะมี IF receptor ก็คือเป็นรีเซพเตอร์ที่อยู่บนผิวเซลล์ของเอนโทรไซต์ที่ไอเลียมจับกับอินทรินซิกแฟกเตอร์แล้วก็อัญเชิญเข้าไปในเซลล์ก็อาจจะอัญเชิญเข้าไปแล้วก็ไปจับกับเนี่ยผมดูรูปนี้ดีกว่าจับกับรีเซพเตอร์ของมันอัญเชิญเข้าไปในเซลล์ปุ๊บมันก็จะสลัดเอา IF ทิ้งแล้วก็เอาโคบาลามินไปจับกับโปรตีนที่ชื่อว่าทรานสโคบาลามิน2แล้วก็จับกันแล้วก็ลำเลียงไปในเลือดด้วยกันโอเคซึ่งไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โจทย์ชอบเล่นว่าคุณจะเห็นว่าการที่เราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมี IF มาจับอยู่กับรีเซพเตอร์ถูกไหมมันถึงจะเข้าไปในเซลล์แล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ซึ่ง IF เนี่ยสร้างจากกระเพาะอาหารส่วนรีเซพเตอร์เนี่ยอยู่ที่ไอเลียมเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณตัดกระเพาะหรือตัดไอเลียมมีปัญหาเรื่องการดูดซึมวิตามิน B12 แน่นอนอันนี้ข้อสอบชอบเล่นไปต่อแคลเซียมการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยก็จะมี2อย่างอันแรกคือพาราซิดูล่าโซเบนแดกน้ำตามแคลเซียมตามน้ำไปแคลเซียมตามไม่ได้มีอะไรส่วนอีกอันนึงคือทรานเซลูล่าก็คือจะเป็นการดูดซึมแคลเซียมผ่านเซลล์มันผ่านเซลล์ยังไงไปดูรูปนี้เลยแล้วกันแล้วก็ดูคำประกอบข้างบนไปด้วยแคลเซียมเนี่ยมันจะเข้าไปในเซลล์เยื่อบุลำไส้ผ่านทางโปรตีนที่ชื่อว่า TRPV6 เห็นไหม TRP นี่เจอทุกที่ในระดับชั้นนี้นะ TRP อ่ะเจอปุ๊บก็คงจะเป็นทรานสปอร์เตอร์ของพวกแคทไอออนต่างๆที่ไตก็มีใช่ไหม TRPV5 ดูดซึมที่ดิสทอลทูบูมี TRPM6 ดูดซึมแมกนีเซียมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ที่ลำไส้เรามี TRPV6 ขอโทษ TRPV6 ดูดซึมแคลเซียมแล้วมันก็จะออกจากเซลล์ผ่านทาง NCX โซเดียมแคลเซียมเอ็กเชนเจอร์คุ้นๆอีกแล้วเจอทุกที่เลยที่ distal tubule ก็มีที่หัวใจก็มีแบบแคลเซียมมันเข้าไปใน TRPV6 แล้วไงต่อมันก็เข้ามาปุ๊บมันจะมาจับกับโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคลไบดินกลายเป็นแคลเซียมจับอยู่กับแคลไบดินอยู่ในเซลล์สาเหตุที่มันต้องทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าคุณเห็นไหมว่าแคลเซียมเนี่ยมันพาสซีฟนะนั่นหมายความว่าเซลล์มันจะต้องคุมให้แคลเซียมข้างนอกเนี่ยมากกว่าแคลเซียมในเซลล์อยู่เสมอแล้วการที่เอาแคลเซียมไปจับอยู่กับโปรตีนเนี่ยเราเสมือนว่าไอเนี้ยจะไม่ถูกนับเป็นแคลเซียมมันก็เลยทำให้แคลเซียมในเซลล์เนี่ยมันตัดตลอดเวลาหลักการเนี้ยคุ้นๆเหมือนกับเวลาคุณเอากลูโคสเข้าไปในเซลล์ผ่านกลัดมันทำยังไงมันก็เปลี่ยนกลูโคสเป็นสารประเภทอื่นไงกลูโคสมันจะได้ในเซลล์มันจะได้น้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้กลูโคสเนี่ยมันไหลเข้ามาในเซลล์ได้เรื่อยๆแล้วไอ้กลูโคสที่เข้ามาในเซลล์แล้วมันก็ไม่ไหลออกไปนอกเซลล์ด้วยอ่ะแคลเซียมเข้ามาจับกับแคลไบดินได้เป็นคอมพลีทแบบนี้แล้วพอมันจะออกปุ๊บมันก็เอาแคลไบดินออกแล้วแคลเซียมมันก็จะออกทาง NCX1 ก็คือเหมือนเดิมโซเดียมแคลเซียมเอ็กเชนเจอร์ก็คือเอาแคลเซียมออก1เอาโซเดียมเข้ามา3หรือว่าจะออกทางแคลเซียมปั๊มก็ได้ซึ่งอันนี้ใช้ ATP ก็จะเอาแคลเซียมออกแล้วก็ปั๊มเอาโปรตอนเข้ามาแล้วทีนี้เราเคยเรียนมาว่าวิตามินดีแคลซิทริออลเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนแล้วก็ควบคุมปริมาณการดูดซึมของแคลเซียมได้วิตามินซีกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมมันทำยังไงมันก็จะมีรีเซพเตอร์ของวิตามินดีอยู่ตรงนี้นี่แหละวิตามินดีมาจับปุ๊บจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในเซลล์ไหม
ไม่แน่ใจครับเป็นว่ามีรีเซพเตอร์วิตามินดีมาจับปุ๊บมันก็จะเกิดการสังเคราะห์โปรตีนต่างๆโปรตีนต่างๆที่ว่าก็คือโปรตีนที่ผมว่าไปเมื่อกี้นี่แหละไปเพิ่ม TRPV6 เพิ่มแคลไบดินเพิ่มแคลเซียมปั๊มเพิ่มโซเดียมแคลเซียมเอ็กเชนเจอร์มันก็เลยทำให้การดูดซึมของแคลเซียมที่มันเกิดที่ลำไส้เล็กเนี่ยมันราบรื่นขึ้นจะเกิดเยอะขึ้นเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมโอเคอันนี้คือภาพประกอบเฟี้ยวๆจากโบลอนนะไปดูได้สาระสำคัญเหมือนที่ผมเขียนไว้ข้างบนนี่แหละต่อมาตัวสุดท้ายแล้วดูดซึมเหล็กการดูดซึมเหล็กเนี่ยเกิดที่ดูโอดีนัมเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณตัดดูโอดีนัมไปมีปัญหาเรื่องการดูดซึมเหล็กแน่นอนแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มกันผมยกคำพูดหนึ่งที่อาจารย์นครเคยกล่าวไว้ในเพจว่าร่างกายเราอ่ะไม่มีวิธีการขับเหล็กออกโดยเฉพาะหมายถึงถ้าเกิดว่าคุณไปดูในไตปกติพวกไอออนพวกนี้ก็เราก็ขับทางไตอะนะร่างกายเราไม่มีทรานสปอร์เตอร์ที่จะขับเหล็กที่ไตดังนั้นวิธีการเดียวที่เหล็กจะสูญเสียออกไปจากร่างกายได้ก็คือหลุดหายไปพร้อมกับเซลล์ที่ตายเซลล์ตายหลุดเหล็กก็ออกไปพร้อมกับเซลล์นั่นแหละดังนั้นการควบคุมปริมาณของเหล็กในร่างกายเนี่ยมันเลยถูกควบคุมอยู่ขาเดียวคือขาเข้าขาออกเราควบคุมไม่ได้ซึ่งการควบคุมตรงขาเข้าก็คือตรงนี้แหละซึ่งมีความสำคัญจะพูดต่อไปแล้วตอนดูดซึมมันทำยังไงเหล็กที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทมากมีเหล็กที่เป็นทั้งเหล็ก3บวกหรือว่าเฟอร์ริกไอออนมีเหล็กที่เป็น2บวกหรือว่าเฟอร์รัสไอออนหรือว่ามันจะมาในรูปฮีมก็ได้แต่ว่าการดูดซึมของเหล็กเนี่ยมันทำได้แค่2อย่าง2รูปแบบก็คือดูดซึมในรูปของ2บวกเท่านั้นไม่ก็ฮีมเท่านั้นถ้ามาเป็น3บวกเนี่ยคุณยังดูดซึมไม่ได้มันจะต้องผ่านดูโอดีนัลไซโตโครม B ก่อนมันก็จะเปลี่ยนเหล็ก3บวกให้กลายเป็นเหล็ก2บวกแล้วค่อยเข้าไปผ่านทาง divalent metal transporter ส่วนฮีมเข้าทางไหนไม่รู้เหมือนกันโบลอนก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้อ๋อก็เสริมมานิดนึงเพื่อโจทย์มันไม่ได้เขียนมาเป็นเหล็ก3บวก2บวกนะ3บวกเฟอริก2บวกเฟอรัสเฟอรัสเนี่ยหนังสือยูสมายเขาสอนให้คุณจำว่า just the two of us ก็คือ two คือ2 2บวก us เหมือนกัน ME 2บวกเรียกว่าเฟอรัสหลังจากที่เหล็ก2บวกกับฮีมเข้าไปแล้วมาดูที่เหล็ก2บวกก่อนแล้วกันมันก็จะมีโปรตีนอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ก็คือโมบิลเฟอรินก็จะทำหน้าที่ขนส่งเหล็กภายในเซลล์เองนี่แหละแล้วก็มีสำหรับถ้ามันเป็นฮีมมันก็จะมีฮีมออกซิเจเนสเอาเหล็กออกมาแล้วส่วนโปรตีนที่เหลือมันก็เอาไปทำเป็นไอตัวส่วนประกอบไม่ใช่โปรตีนไอส่วนประกอบที่เหลือของฮีมมันก็เอาไปทำเป็นบิลิเบอรินแล้วสุดท้ายไอเหล็ก2บวกเนี้ยมันก็จะถูกขับออกมาผ่านทางทรานสปอร์เตอร์ที่ชื่อว่าเฟอโรพอตินเฟอโรพอตินนี่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะถูกควบคุมใช่ไหมว่าเหล็กจะเข้ามาในร่างกายมากหรือน้อยมันก็เพราะเฟอโรพอตินนี่แหละมันถูกควบคุมแต่ว่าไอเหล็กที่ออกมาเนี้ย2บวกไงแต่ว่าเหล็กเนี่ยเวลามันขนส่งอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะต้องขนส่งโดยการจับอยู่กับโปรตีนที่ชื่อว่าทรานสเฟอรินเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดเราปล่อยเหล็กมันเพ่นพ่านเนี่ยมันไปทำให้เกิด reactive oxygen species แล้วก็ไปทำลายเนื้อเยื่อพังชิบหายหมดดังนั้นมันก็เลยต้องจับอยู่กับ transferrin แต่ transferrin จับกับ3บวกไอ้2บวกตรงนี้มันก็เลยต้องโดนเปลี่ยนเป็น3บวกก่อนโดยการใช้ heptin เปลี่ยน2บวกให้กลายเป็น3บวกแล้ว3บวกก็ไปจับกับ transferrin อยู่ในเลือดอย่างปลอดภัยแล้วที่ผมบอกว่าเฟอโรพอตินเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญในการควบคุมปริมาณเหล็กในร่างกายมันทำยังไงมันจะควบคุมผ่านฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สร้างออกมาจากตับชื่อว่าเฮปไซดินถ้าเกิดว่าเรามีเหล็กอยู่ในร่างกายเยอะละหรือว่ามีทรานสเฟอรินที่จับอยู่กับเหล็กเต็มไปหมดเลยในเลือดเนี่ยแปลว่าเหล็กเราเยอะเราไม่ได้ต้องการจะให้มีเหล็กเข้ามาเพิ่มในร่างกายเราอีกตับก็จะเซนได้แล้วก็หลั่งเฮปไซดินออกมาเฮปไซดินเนี่ยก็จะไปทำให้เฟอโรพอตินลดลงเอาเฟอโรพอตินกลับเข้าไปเก็บในเซลล์ซะเราจะได้ไม่ต้องดูดซึมเหล็กเพิ่มมาอีกแล้วก็เลยทำให้การดูดซึมเหล็กมันน้อยลงแล้วก็ทำให้ปริมาณเหล็กในร่างกายมันคงอยู่ในสมดุลได้รูปนี้อยู่ในสไลด์ไปหาอ่านเอาเองค่อนข้างจะลึกแล้วก็อาจารย์ไม่ได้เน้นขนาดนั้นสำหรับนักศึกษาแพทย์รามานะโอเคจบแล้วเรื่องการย่อยและการดูดซึมครับ